ำไมกูช้างเลือกคิกทำไมกูบอมเลือกคอร์สไฮบริด2รุ่นนี้ดียังไงไปดูกันหลายคนนะครับกำลังมองหารถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าน้ำมันแพงมากนะครับจะข้ามไปเล่นรถยนต์ไฟฟ้าก็อาจจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากในเรื่องชาร์จไฟต้องนั่งรอนะครับวันนี้นะครับเช็คราคารีพอร์ตนะครับมีคำตอบดีๆมาให้ทุกคนได้ตัดสินใจแน่ๆครับว่าได้ทั้งรถที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาด้วยครับครับก็รถในยุคนี้นะส่วนใหญ่ก็พัฒนารวดเร็วทุกๆแบรนด์นะครับจากรถที่เราคุ้นเคยกับการเติมน้ำมันกลายเป็นว่าเติมน้ำมันด้วยแล้วก็สามารถใช้ไฟฟ้าด้วยหรือตอนนี้ล่าสุดก็คือใช้ไฟฟ้า 100% นะครับก็เป็นที่ฮือฮากันหลายคนก็อยากจะสัมผัสรถ EV แต่ความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนั้นเรายังต้องคิดกันให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าข้อจำกัดในเรื่องของสเตชันชาร์จโดยเฉพาะในที่สาธารณะว่าจะชาร์จตรงไหนใช้เวลานานขนาดไหนนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องคิดกันอยู่สำหรับคนที่จะถอยรถใหม่แต่เราก็มีทางเลือกอีกทางเลือกนึงเรียกว่าพอดีก็คือการใช้รถไฮบริดก็คือมีไฟฟ้าด้วยแล้วก็ใช้น้ำมันได้ด้วยอย่างน้อยก็อุ่นใจไว้มีปั๊มน้ำมันไว้ให้เติมระหว่างการเดินทางไกลโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับวันนี้เราก็เลยมีตัวอย่างรถของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota Corolla Cross แล้วก็ Nissan Kicks นะครับ e-power ใช่ครับก็มาเริ่มที่คันแรกนะครับสำหรับคันนี้ครับ Nissan Kicks e-Power นะครับซึ่งเป็นรถของผมเองนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น V นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่เหมาะสมแล้วก็รู้สึกว่าตอบโจทย์กับคันที่ผมต้องการมากที่สุดความประหยัดนะครับวิ่งในเมืองเนี่ยอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย20กิโลเมตรต่อลิตรบวกๆนะครับแล้วแต่การใช้งานแล้วแต่สภาพการจราจรขับต่างจังหวัดก็อยู่ราวๆนั้นใกล้เคียงกันอาจจะต่ำลงบ้างหรือสูงกว่าก็แล้วแต่การขับขี่ครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าทดลองมาตั้งแต่ Gen 1และจนมาถึง Gen 2ผมก็รู้สึกว่าคันนี้แหละเหมาะกับชีวิตของเรามากNissan Kicks e-Power รุ่น V ตัวนี้นะเป็นราคาที่เหมาะสมมากนะก็คือ 829,000 บาทเนี่ยเหมาะกับผมมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าจ่ายเงินไปแล้วคุ้มค่ากับทั้งสมรรถนะแล้วก็เทคโนโลยีที่ได้นะครับแล้วก็ความประหยัดด้วยและนอกจากนี้นะครับค่าบำรุงรักษาของเขาเนี่ยก็ยังต่ำมากนะครับเข้าเช็คระยะต่อครั้งเนี่ยประมาณ 1,000 เศษๆเท่านั้นเองซึ่งถือว่าตอบโจทย์มากทั้งราคาแล้วก็การบำรุงรักษาที่ต่ำครับประหยัดจริงๆแล้วก็สิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจซื้อ Nissan Kicks e-Power รุ่นนี้นอกจากเรื่องความประหยัดกับราคานะครับนั่นคือสมรรถนะของเขาครับสมรรถนะของเขาเนี่ยถือว่าตอบสนองความต้องการของผมอย่างมากผมต้องการรถที่ประหยัดน้ำมันประหยัดแบบอีโคคาร์เลยอะประมาณ20กว่ากิโลลิตรหรือบวกลบแต่อัตราเร่งและสมรรถนะเนี่ยแบบรถยนต์ไฟฟ้าทำให้รู้สึกว่าสมรรถนะคันนี้ตอบโจทย์ผมมากไม่ว่าจะเร่งแซงออกตัวต่างเนี่ยทำได้ทันใจมากเลยครับแล้วนอกจากนี้ออปชั่นเขานะในรุ่น V เนี่ยแม้จะไม่ใช่รุ่นท็อปราคาก็แบบเหมาะสมและเขาก็ยังมีในเรื่องของระบบความปลอดภัยมาให้เยอะแยะเช่นพวกกล้องมองรอบคัน360องศาเนี่ยก็ถือว่าให้มาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ในเรื่องของระบบเตือนเบรกพร้อมเบรกอัตโนมัติด้วยเวลาจะชนด้านหน้าหรือว่าในเรื่องของจอวิทยุเนี่ยเชื่อมต่อ Android แล้วก็ Apple CarPlay ได้แล้วด้วยและที่สำคัญนะครับตัวเกียร์เนี่ยน่ารักมากดูเหมือนรถไฟฟ้าจริงๆเป็นแบบเดียวกับรุ่นท็อปเลยรุ่น V เลยเป็นรุ่นที่ถูกใจผมมากที่สุดนั่นเองอันนี้ก็คือรถที่ผมเลือกนะครับ Toyota Corolla Cross Hybrid นะครับแน่นอนครับว่าจะต้องเป็นรถไฮบริดสำหรับการเลือกรถใหม่ในยุคนี้นั่นเองนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราจะไปตามดูเป็นข้อๆกันครับนอกเหนือไปจากความเป็นรถไฮบริดแล้วนะครับหัวข้อต่อไปก็คือมันจะเป็นเรื่องของประเภทของรถ SUVน่าจะตอบโจทย์ส่วนตัวได้ดีสุดแล้วก็น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนโดยเฉพาะการใช้งานในชีวิตประจำวันขับในกรุงเทพเราก็จะเจอปัญหาที่หลายๆคนเจอเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างน้ำท่วมขังรอระบายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเหมาะกับรถ SUV ก็เลยมาจบที่ประเภทของรถ SUV อย่าง Corolla Cross Hybrid คันนี้ครับในส่วนของสมรรถนะนะครับก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับการประสานกันระหว่างเครื่องยนต์กับ
มอเตอร์ไฟฟ้ามาทำให้ทำงานแบบทันทีแอคชั่นเลยได้อัตราเร่งที่ดีและก็แปลกใหม่แล้วก็ไฮบริดเนี่ยมันก็ยังช่วยในเรื่องของความประหยัดเพราะว่ามันมี EV mode EV mode หมายความว่ามอเตอร์ไฟฟ้าทำงานอย่างเดียวเวลาเราเจอรถติดขยับทีละนิดทีละหน่อยจังหวะแบบนั้นนะครับเป็นจังหวะที่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากที่สุดเพราะว่าเครื่องยนต์ทำงานคันนี้ผมขับได้อยู่ประมาณ20กว่ากิโลลิตรเนี่ยถือว่าเป็นอัตราสิ้นเปลืองที่พอใจสำหรับตัวเองแล้วนะครับรถติดมากหน่อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ19 20 21หรือว่าถ้าเกิดตั้งใจจริงๆก็อยู่ประมาณ24 25เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าการขับแบบไกลๆอัตราเร่งยาวๆเนี่ยการทำความเร็วสูงสุดเนี่ยตามกฎหมายกำหนดก็120นะแต่ว่าบอกได้เลยนะครับว่าเวลาเราชูดขึ้นไปเวลาขับทางไกลเนี่ยผ่าน120ได้แบบสบายๆนะฮะแต่ก็ต้องห่วงกล้องหน่อยนะฮะโดยรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นความประหยัดไฮบริดสามารถทำได้หมดเลยครับครับแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าอินเทอร์เฟซมันง่ายหมดไม่ว่าจะเป็นจอทัชสกรีนขนาดใหญ่นะครับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS แล้วก็หน้าจอแสดงสถานะระบบแบตเตอรี่ไฮบริดว่าตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่อย่างที่ผมบอกว่าไฮบริดเนี่ยมันก็ยังยืดหยุ่นเราสามารถเติมน้ำมันได้นั่นเองนะครับแล้วก็วิ่งแบบรถ EV ก็ได้แล้วก็เวลาไปจอดที่ไหนเนี่ยเราสามารถจอดได้โดยที่เครื่องยนต์ไม่ทำงานทำงานเพียงแค่มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ดีการเลือกรถแบรนด์หลักของตลาดนะครับที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของศูนย์บริการที่มีครอบคลุมทั่วประเทศนะครับเรื่องของอะไหล่ง่ายขนาดไหนไม่ต้องรอนานยิ่งรถไฮบริดหรือว่ารถ EV ยุคนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นดังนั้นแบรนด์ไหนที่มีศูนย์บริการรองรับมากเท่าไหร่ทำให้ผู้ใช้รถยนต์ไฮบริดหรือว่า EV เนี่ยมั่นใจแล้วก็สบายใจมากขึ้นเท่านั้นเองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับโดยรวมแล้วนะครับรถยนต์ไฮบริดเนี่ยนะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการความประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมรถยนต์ไฮบริดแต่ละประเภทมีความประหยัดใกล้เคียงกันหมดนะครับแล้วก็ประหยัดกว่ารถยนต์สันดาปล้วนๆเป็นส่วนมากแน่ๆแล้วก็ตอนนี้นะครับในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยรถยนต์ไฮบริดก็มีรุ่นมากมายนะครับราคาเอื้อมถึงได้มากมายหลายรุ่นนะไปลองเลือกดูกันนะครับแล้วถามว่าเหมาะกับใครจริงผมว่าชั่วโมงนี้เหมาะกับทุกคนแล้วครับสำหรับรถคันต่อไปที่อยากจะถอยเป็นรถคันใหม่ของบ้านนะฮะควรจะเป็นรถไฮบริดส่วนตัวผมก็คิดแบบนี้ก็เลยต้องถอยรถไฮบริดนั่นเองและที่สำคัญก็คือมันมีหลากหลายรุ่นให้เลือกหลากหลายราคานะครับตามความชอบความไอเสียก็น้อยลงตอนเดินเบาก็มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานอย่างเดียวนะฮะอันนี้เป็นข้อดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะฝากเอาไว้สำหรับใครที่กำลังมองรถคันต่อไปจะเป็นไฮบริดดีหรือเปล่านะอย่าลืมนะครับติดตามชมรีวิวของเราได้นะครับทุกช่องทางนะครับที่ checkraka.com นะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจมากขึ้นนะครับว่าสำหรับใครต้องการรถยนต์ไฮบริดหรือรถประเภทอื่นๆนะครับรีวิวเรามีครบทุกรูปแบบเลยนะครับครับวันนี้กูรูบอบและก็กูรูช้างขอลาไปก่อนนะครับฝากรายการดีๆของเราไว้เช็คราคารีพอร์ตที่จะพาคนรักรถมาเช็คราคากันแบบจบๆนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ